สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาขยายเชื้อราไตรโคโดมาแบบเชื้อสดนะครับท่านผู้ชมซึ่งมีวิธีการที่จะทำการขยายเชื้อเนี่ยไม่ยุ่งยากอะไรครับท่านผู้ชมครับมาติดตามรับชมกันเลยครับขั้นตอนที่1นะก่อนที่เราจะขยายเชื้อก็เตรียมข้าวเจ้านะครับจะเป็นข้าวหักข้าวท่อนข้าวอะไรก็ได้หมดนะครับก็ตอนนี้ผมใช้อยู่1กิโลนะครับเตรียมข้าวมา1กิโลแล้วก็เติมน้ำแช่น้ำไว้นะครับแช่น้ำไว้สักคืนนึงก็เติมน้ำไว้นะครับแช่น้ำไว้1คืนพรุ่งนี้เช้าเราก็เทน้ำที่เราแช่ตรงนี้ออกก็เอาน้ำซาวข้าวหรือน้ำแช่ข้าวตรงนี้เอาไปใช้ประโยชน์ได้ไปลดพืชผักได้นะหรือจะไปทำจุลินทรีย์ได้เมื่อเราเทน้ำออกเรียบร้อยก็เอาใส่ตะแกรงนะใส่ตะแกรงพึ่งไว้นะครับพึ่งไว้พอหมาดๆเมื่อข้าวเราพอหมาดๆแล้วก็มาตักใส่ถุงนะถุงละ200กรัมหรือ2ขีดตักใส่ถุงแล้วก็มัดปากด้วยยางรัดมัดปากด้วยยางรัดเรียบร้อยแล้วก็เอาเข็มแทงใต้ยางรัดที่เรามัดนะสัก10รูหรือ15รูนะเพื่อให้มันระบายอากาศเวลาเราไปนึ่งเมื่อเราทำครบทุกกระบวนการแล้วก็เอาถุงข้าวเราเนี่ยไปตั้งไปนึ่งทั้งถุงเลยการนึ่งก็จะนึ่งนานประมาณ 30-45 นาทีนะครับการนับเวลาก็นับตั้งแต่น้ำในหม้อเดือดน้ำเริ่มเดือดแล้วก็เริ่มนับจับเวลานะครับก็เอาไปใส่ปิดฝานึ่งไว้ตั้งไว้สักนานสัก 30-45 นาทีเมื่อนึ่งเสร็จเรียบร้อยก็เอาข้าวที่เรานึ่งนะยกออกมาเป็นถุงไม่ถุงแล้วแหละเอามาพึ่งเอามาวางไว้ให้มันเย็นนะครับเอาวางไว้ให้มันเย็นเนาะให้มันจนข้าวเราเย็นเมื่อข้าวเราเย็นก็เปิดปากถุงก็เติมเชื้อไตรโคโดมาสดหรือไตรโคโดมาผงไตรโคโดมาแห้งแล้ว1ช้อนชาเติมเสร็จแล้วก็เขย่าถุงให้เชื้อมันกระจายทำแบบนี้ให้มันครบทุกถุงแล้วก็ไปวางไว้ที่ร่มที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกก็จะทิ้งไว้สัก7วันนะเชื้อราไตรโคโดมาเนี่ยมันก็จะเดินนะเป็นสีเขียวเต็มถุงแต่ที่สำคัญก่อนจะถึงวันที่7ตั้งแต่วันที่2 3 4 5 6ไปเนี่ยเราก็ต้องมาเขย่าถุงทุกวันนะเขย่าถุงข้าวเราเพื่อให้เชื้อที่มันกำลังกระจายหรือกำลังเดินหรือกำลังขยายเชื้อเนี่ยให้มันกระจายไปทั่วถุงนะครับก็ท่านผู้ชมทำแล้วก็ลองสังเกตดูนะครับวันที่1ที่เราใส่ไม่เป็นไรเพิ่งใส่วันที่2มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปไหมวันที่3เชื้อราเราเดินดีไหมเปลี่ยนแปลงดีไหมวันที่4วันที่5วันที่5วันที่6นี่ก็จะเริ่มชัดเจนแล้วก็จะเริ่มเขียวเยอะนะวันที่5ที่6วันที่7ก็ที่7ที่8นี่ก็โอ้เขียวเต็มถุงเลยนะครับเขียวเต็มถุงนะครับหลังจาก7วันไปแล้วเราก็จะได้เชื้อไตรโคโดมาแบบสดนะครับเขียวเต็มถุงหลังจากที่เราได้เกลี่ยเชื้อแล้วก็เอาไปวางไว้ในร่มนะครับผ่านไป7วันเชื้อราไตรโคโดมามันก็จะกระจายหรือว่าเดินนะครับเดินเชื้อมันเดินข้าวของเราก็จะเป็นสีเขียวเนาะข้าวของเราก็จะเป็นสีเขียวทีนี้เวลาเราทำตั้งแต่วันที่2วันที่3วันที่4วันที่5วันที่6เนี่ยทุกๆวันนะครับทุกๆวันก็มาเขย่าถุงข้าวเราครั้งหนึ่งจะเป็นตอนเช้าตอนเย็นตอนไหนก็ได้เขย่าแบบนี้นะจะเขย่า2มือ3มือก็ได้เขย่าแบบนี้นะครับเขย่าแบบนี้ก็ได้การเขย่าก็เพื่อให้เชื้อที่เราเอาใส่ลงไปเนี่ยมันจะได้กระจายทั่วถุงข้าววันที่3นี่ถ้าวันที่3นี่ถ้าท่านผู้ชมทำเนี่ยก็จะเริ่มเห็นเป็นสีเขียวนะบางทีก็ได้ครึ่งถุงบางทีก็ได้ส่วนหนึ่งของถุงนะข้าวบางส่วนก็เป็นสีขาวข้าวบางส่วนก็จะเป็นสีขาวถ้าเป็นวันที่5ที่6นี่ก็จะเห็นชัดนะมันก็จะเริ่มเขียวเต็มเพราะนั้นเราต้องมา
ขย่าข้าวหรือกระจายข้าวเราถุงเราเนี่ยเขย่าถุงให้เชื้อมันเดินให้เชื้อมันกระจายนะครับเมื่อครบ7วันก็จะได้แบบนี้นะครับครบ7วันก็จะได้แบบนี้ส่วนที่เห็นตรงนี้ก็จะเป็นเชื้อไตรโคโดมาสดอายุของมันก็อยู่แค่2สัปดาห์นะครับ2สัปดาห์ต้องรีบใช้หมดนะครับถ้าทิ้งเนิ่นนานไปเชื้อราก็จะด้อยคุณภาพเนาะด้อยคุณภาพก็รีบใช้นะครับรีบใช้ส่วนวิธีการที่เราจะยืดอายุการใช้งานจาก2สัปดาห์เป็น 5-6 เดือนนะเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะทำให้ดูว่าเราจะทำแบบไหนที่เราจะยืดอายุจาก2สัปดาห์ให้มันเราสามารถนำไปใช้ได้เก็บไว้ใช้ได้ประมาณสัก 5-6 เดือนเดี๋ยวคลิปต่อไปจะทำให้นะครับส่วนวิธีการนำไปใช้เชื้อไตรโคโดมาสดแบบนี้วิธีที่1ก็ถ้าเราจะไปคลุกเมล็ดพันธุ์ที่ก่อนที่เราจะหว่านจะปลูกก็ใช้1-2ช้อนโต๊ะนะครับก็ไปคลุกเมล็ดพันธุ์1กิโลนะเมล็ดพันธุ์1กิโลก็ต่อนี้เชื้อไตรโคโดมา1-2ช้อนโต๊ะเอาไปคลุกแล้วก็ถึงจะไปหว่านหรือไปปลูกนะครับอันนี้การใช้วิธีที่2ถ้าเราอยากขยายให้มันเยอะขึ้นให้เชื้อไตรโคโดมาเรามีเพิ่มขึ้นหรือเยอะขึ้นนะครับก็ใช้เชื้อไตรโคโดมาเนี่ย1 กิโลก็ใช้อยู่5ถุงนะครับ5ถุงเพราะว่าถุง1มีอยู่200กรัมหรือ2ขีดก็ใช้เชื้อไตรโคโดมาเนี่ย1กิโลต่อลำอ่อนหรือลำละเอียด5กิโลเอาคลุกเข้าผสมกันจนได้ที่แล้วก็เอาไปผสมกับปุ๋ยหมักอีก40กิโลนะครับ40กิโลถ้าท่านผู้ชมจะทำให้น้อยลงก็ย่ออัตราส่วนลงเอาไปคลุกปุ๋ยหมักเสร็จแล้วก็เอาปุ๋ยหมักเราเนี่ยแหละไปใส่พืชผักนะเราก็จะได้ทั้งปุ๋ยแล้วก็ได้ทั้งเชื้อไตรโคโดมาไปพร้อมๆกันอันวิธีที่3นะครับเอาไปแช่น้ำก็ที่ผมใช้ทุกครั้งก็จะใช้1ถุงนี่แหละ1ถุงนี่ก็2ขีดต่อน้ำ20ลิตรนะผมจะใช้ถุงขาวถุงผ้าขาวถุงผ้าขาวบางขาวอันนี้เทใส่แล้วก็เอาถุงผ้ากระบางมัดปากก็แช่น้ำไว้ในถัง20ลิตรก็จะคนมั่งขยำมั่งอะไรมั่งก็ได้ให้น้ำเขียวๆทิ้งไว้สัก1ชั่วโมงน้ำก็จะเขียวแล้วก็เอาน้ำนั่นแหละไปฉีดพ่นต้องไปผสมอะไรนะครับท่านผู้ชมไปฉีดพ่นเลยหลังจากเราได้น้ำเนี่ยอันนี้2ขีดต่อน้ำ20ลิตรก็ได้น้ำเสร็จแล้วก็เอาใส่เครื่องพ่นนะครับไปฉีดไปพ่นฉีดทั้งใบทั้งต้นทั้งก้านทั้งแหละรวมไปถึงฉีดบนดินด้วยนะครับอันนี้เรื่องของการฉีดพ่นวิธีที่3ที่ผมใช้อยู่เหมือนกันก็ใช้เชื้อไตรโคโดมาสดนี่แหละเอาไปหว่านลงแปลงเลยนะครับหว่านลงแปลงเลยอันนี้ผมก็ไม่มีอัตรานะท่านผู้ชมนะหว่านโดยกะเอาให้มันทั่วแปลงให้ดูมันเม็ดเล็ดข้าวที่มันมีเชื้อไตรโคโดมาเนี่ยหว่านไปทั่วแปลงให้มันดูหล่นไปทั่วแปลงนะครับอันนี้ก็ใช้วิธีที่3นี่ก็ใช้โดยตรงเลยเอาไปหว่านเลยนะครับท่านพี่น้องเราท่านใดสนใจก็ลองไปทำดูไปหาเชื้อมาแล้วก็ลองทำขยายไว้ใช้ในบ้านนะครับหาเชื้อแล้วก็ขยายไว้ใช้ในบ้านเราใส่แปลงพืชผักระยะเวลาในการใช้ของไตรโคโดมาก็จะมี2ระยะระยะแรกก็จะเป็นช่วงที่มันไม่โรคไม่ระบาดก็จะใช้ทุกๆ15วันถ้าช่วงไหนมีโรคระบาดก็ทุกๆ5วันถึง7วันนะก็ใช้ครั้งหนึ่งฉีดครั้งหนึ่งหว่านครั้งหนึ่งอะไรก็แล้วแต่วิธีการที่เราจะไปใช้นะครับสำหรับคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องเรานะโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรมือใหม่มือเก่าที่ยังไม่เคยทำหรือยังไม่เคยขยายเชื้อไตรโคโดมาแบบสดนะครับก็ลองไปทำดูรับชมคลิปแล้วก็คงจะไม่ยุ่งยากอะไรหรือไม่ยากอะไรที่จะทำนะครับส่วนเชื้อไตรโคโดมาเนี่ยถ้าเราไม่สามารถที่จะไปขอในหน่วยงานราชการหรือมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะภาควิชากีตวิทยาและโรคพืชเนี่ยนะเราก็สามารถที่จะหาสั่งซื้อตามออนไลน์ได้เดี๋ยวนี้ก็มีขายตามร้านออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นแบบสดแบบแห้งแบบผงแบบน้ำนะครับมีทุกแบบมีทุกรูปแบบไว้บริการลูกค้า
นะครับสิ่งที่ขายในร้านออนไลน์มีทั้งคนทำแบบผมนี่แหละไปนำเสนอขายมีทั้งบริษัทเอกชนที่เขาทำในห้องแลบแล้วเอามาขายก็ท่านผู้ชมพี่น้องเราก็ไปเลือกเอานะครับไปอ่านสรรพคุณไปอ่านรีวิวไปอ่านอะไรต่างที่คนใช้ไปแล้วดีไม่ดีเป็นยังไงก็ลองไปอ่านไปศึกษาดูก่อนแล้วก็สั่งเข้ามาลองมาขยายมาใช้ดูที่บ้านนะครับมันก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งครับเพราะว่ามันเป็นเชื้อราที่ดีที่จะไปช่วยยับยั้งป้องกันกำจัดโรคในดินให้กับพืชผักของเรามีคำถามอะไรหรือว่าท่านใดเคยทำเคยใช้แล้วมันเกิดผลอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ